สวัสดีครับทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมกลับมาเก่าเกมมิ่งนะครับทำไมมันฝนตกวะเฮ้ยแปลกจังเลยและล่าสุดมันเป็นแดดออกไม่ใช่เหรอนี่บ้านพี่ก็ฝนตกในเกมเพียงมาฝนตกอีกเรามาดูสิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมาในระบบใหม่นะครับ Harvest Town มีอัปเดตอีกแล้วทุกคนนะก็จะมีการปรับหน้าตาหน้าจอขึ้นมาใหม่นิดนึงนะถ้าให้เรางงๆนิดนึงนะครับทุกคนครับแต่ว่าจุดเด่นก็คือตรงนี้ทุกคนก็คือลัคกี้ดอลครับทุกคนครับตอนนี้มีลัคกี้ดอลแบบใหม่นะทุกคนนะก็คือกดเข้ามาในร้านค้านั่นแหละเราสามารถกดเข้ามาตรงช็อปตรงนี้ก็ได้นะครับทุกคนครับแล้วเลื่อนลงมาด้านล่างครับก็จะมีอันเดิมก็จะเป็นกาชาเดิมมันจะเป็นเซตบ้านนะทุกคนนะกาชาเดิมจะเป็นเซตบ้านครับตอนนี้เขาแก้ไขใหม่นะทุกคนนะเขาแก้ไขใหม่นะครับให้กลายเป็นเซตชุดแต่งกายนะทุกคนนะมีชุดปีศาจกับชุดนางฟ้านะครับทุกคนเราก็สามารถมาลองปั่นกันได้นะทุกคนนะมาลองปั่นกันได้ครับแล้วก็มีแบบโอ้โหดูเลยครับผู้หญิงน่ารักจังเลยอ่ะชุดตัวผู้หญิงน่ารักจังเลยใช้เพชร500ไอ้ข้างสามารถอ่ะเป็นปีศาจนะครับหมดไปแล้วเราอยากได้นะทุกคนนะอยากได้ทุกคนนะไม่ใช่คริสตัลแต่วิธีการนะครับเราจะต้องมีคนแบบช่วยการปั่นตัวนี้นะครับทุกคนนะบอกแล้วทุกคนนะมีเลขมาตอนเนี้ยมันก็จะมีแจกแหละมันจะมีแจกครับทุกคนครับก็คือแจกเข้าเกมมามันแจกเลยแหละคลิกตรงนั้นตรงนี้นะครับได้มาเพียบเลยนะตอนนี้พี่มีอยู่ประมาณ42อันนะครับทุกคนครับเขาบอกว่าให้กด10โรนะทุกคนนะมันจะการันตีได้ของแบรนด์1ชิ้นนะครับทุกคนครับเพราะฉะนั้นเราจะการันตีเลยนะครับนี่ครับเปิดให้ดูเลยยังไงเอ่ยครับของแรงครับทุกคนครับเป็นนี่คือของแรงอ่ะนี่คือของแรแล้วอ่ะโอ้ได้อะไรวะเนี่ยได้โอ้เป็นชุดฮูดได้เป็นชุดเอพิลฟูเดย์ครับทุกคนครับชุดมัมมี่เฮ้ยแล้วก็อันนี้คืออะไรอ่ะหมวกเป็ดอันนี้เหมือนมีแล้วเลยอ่ะแล้วอันนี้คือของตกแต่งบ้านนะครับทุกคนครับเอ้ยถือว่าเยี่ยมครับทุกคนครับ congratulation นะลองหมุนทีนะครับนอกนั้นเป็นระเบิดหมดเลยเฮ้ยได้แต่ชุดดีว่ะเข้าดีเองเหรอเลี้ยงนะครับนี่คือฟรีนะเรามีประมาณ40โลนะครับทุกคนครับเราสามารถขั้นต่อไปคือถ้าใครล็อกอินวันนี้จะได้ประมาณเท่านี้ทุกคนได้ตังค์ครับทุกคนครับได้อะไรเนี่ยก็จะผลิตเวลากรองเหรอชั่วโมงได้กรองมาชิ้นเดียวเองไอ้รอบแรกดวงดีรอบแรกดวงดีได้3ชิ้นหลังจากนั้นเกลือแล้วทุกคนหลังจากนั้นเกลือแล้วไม่งั้นถ้าสำหรับใครที่ยังไม่มีเกาะดูครับทุกคนครับ30โลได้เป็นอะไรเอ่ยได้เป็นโคมไฟครับทุกคนครับได้เป็นโคมไฟกับชุดอะไรเนี่ยชุดมัมมี่มันซ้ำเดิมไม่ใช่เหรอมาทุกคนกับ10โรสุดท้ายนะครับ10โรสุดท้ายโอ้แล้วเลทในการออกชุดนางฟ้านี่มันจะมีสักเท่าไหร่เชียวเนี่ยทุกคนโอ้ได้หมวกนี้เรามีแล้วอ่ะอุ้ยได้ของซ้ำเรามีครบหมดเลยเนี่ยมีชดเชยให้ไหมเนี่ยของที่มีซ้ำแล้วก็แบบคืนให้อะไรนี้หน่อยไหมถ้าจะกดต่อนี่540เฮดนะทุกคนนะ540เฮดนะครับเราหมุนไอแบบที่เศษเหลือรอบ1นี้ก่อนครับทุกคนครับหมุนทีละ1ได้ระเบิดครับทุกคนครับหมุนทีละ1เกือบไปนะทุกคนนะได้ตัง 20,000 ครับทุกคนครับโอ้โหบอกเลยครับหมุน1โลนะครับใช้60เฮดนะทุกคนนะหมุน10โลจะลดให้60ครับก็คือลดให้1โลอ่ะคล้ายๆกับซื้อตั๋ว9โลนะทุกคนนะใช้เฮด540นะไอ้ครั้งแรกอะได้ของดีกว่าจะคุ้มเราสามารถแบบนี่นะครับกดแล้วได้รางวัลด้วยนะอันไหนที่เราแบบกดไปแล้วเราก็ปรากฏรับรางวัลด้วยนะครับสูงสุดคือ30โลต่อสัปดาห์ทุกคนนะก็จะมีแจกของรางวัลให้ด้วยนะครับโดยเฉพาะได้เมจิกคริสตัลที่เอาไปใช้อัพตัวสัตว์เลี้ยงได้ด้วยนะทุกคนนะใครมาลองดูไม่อยากรู้ว่ามีคนแบบโชคดีมีใครได้ชุดนางฟ้ากันบ้างนะทุกคนนะจะมีใครได้ชุดนางฟ้ากันบ้างมีเลทบอกนะทุกคนนะมีเลทบอก 8.4% นะครับได้ของพวกนี้นะทุกคนนะ 82% ได้เกลือนะครับเกลือก็จะมีระเบิดมีตังมีปุ๋ยนะทุกคนนะส่วนถ้าใครได้ของพวกนี้นี่คือของดีขึ้นมาแล้วนะ
นี่คือของดีขึ้นมาแล้วได้ 6% จะได้ของพวกนี้นะครับโอ้โห10โลนี่คือการันตีตั้งแต่หน้ากากขึ้นมาเลยนะทุกคนนะโอ้โหแหมมีโชคดีมากๆจะได้ไม้กวาดด้วยนะเอ้ยมีไม้กวาดครับทุกคนครับมีกีตาร์ไฟฟ้านะครับนี่คือสัตว์ขี่ทั้งนั้นนะทุกคนนะนี่คือสัตว์ขี่นะครับแล้วก็มีโอกาสได้บ้านด้วยอ่ะอันนี้นกทุกคนอันนี้นกกระเรียนอันนี้สัตว์เลี้ยงครับทุกคนครับกับอันนี้กระรอกนะทุกคนนะกระรอกเรามีแล้วนะครับแล้วแบมบูนี่คืออะไรอ่ะอันนี้ไม่รู้คือตัวอะไรนะครับทุกคนครับแล้วก็มีโอกาสจะได้เบบี้ฮัทอันนี้คือบ๊อบบี้ทุกคนบ้านบ๊อบบี้คือได้บ๊อบบี้นะครับมีโอกาสจะได้บ๊อบบี้ด้วยครับเรากินครบ3และมีโอกาสจะได้ตัวนี้ครับลัคกี้เมดัลนะทุกคนนะก็คืออันนี้ก็คือสิ่งที่เอามาใช้แลกนั่นเองครับเราสามารถมากดแลกได้นะครับว่าจะเอาชุดนางฟ้าหรือจะเอาชุดเทวดานั่นเองครับทุกคนครับเนี่ยเป็นไงสวยไหมเปลี่ยนเพศก็ได้นะเนี่ยเป็นผู้ชายผู้หญิงนะครับน่ารักไหมน่ารักไหมมาลองดูนะทุกคนนะอาจจะมีคนโชคดีก็ได้นะมีโอกาสได้ 0.2% นะครับทุกคนครับโอ้มันมีแบบการันตี90โลเหมือนเกนชินไว้เนี่ยนอกนั้นคือแล้วตัวกาชาอันเดิมก็คือหายไปเลยนะทุกคนนะกาชาเดิมก็คือหายไปเลยครับกาชาที่เอาไว้ใช้กดเอาบ้านนะทุกคนนะหายไปแล้วนะครับตอนนี้บ้านก็คือมากดซื้อโดยใช้เฮชคอยตัวนี้แทนนะครับทุกคนครับกดซื้อเป็นชิ้นๆแบบนี้เลยนะทุกคนนะว่าจะเอาอันไหนบ้างนะครับเนี่ยมีเซตให้เลือกนะครับอันนี้เป็นป่านะครับอันนี้เรามีแล้วมันจะขึ้นว่าโอนแบบนี้คือเรามีแล้วนะครับเซตแคนดี้เห็นไหมเอ็กสโตนเอ็ดนะครับเราสามารถมากดแลกได้พวกนี้ได้นะทุกคนนะเนี่ยกดแลกได้นะครับอย่าลืมว่าตอนนี้เกมมันอัปเดตว่าถ้าเราซื้อของแบบมีของครบเซตยิ่งมีเยอะยิ่งพัฒนานะทุกคนนะยิ่งมีบัฟนะครับยิ่งมีของครบเซตเยอะยิ่งมีบัฟนะทุกคนนะบอกเลยครับใครที่แบบมีเฮชคอยเยอะๆนะครับล็อกอินทุกวันอ่ะหมุน10โลทุกวันจะได้เฮชคอยนะทุกคนนะเพราะมันได้มาจากการตายอินนะครับเนี่ยเดลี่ล็อกอินอ่ะเดลี่ล็อกอินตรงนี้นะครับเนี่ยล็อกอิน7วันได้10เหรียญครับล็อกอินครบ30วันได้100เหรียญอะไรแบบนี้นะครับทุกคนครับก็เอามาแลกกันได้นะครับแล้วตรงนี้นะครับทุกคนครับสำหรับหนุ่มคนนี้นะทุกคนนะระบบสัตว์เลี้ยงนะครับมีคนส่งของมาให้แจกของให้เราเฉยเลยทุกคนขอรับเถอะนะนี่นะครับของพ่อหนุ่มสัตว์เลี้ยงคนนี้นะครับทุกคนครับเราสามารถอีโวลูชั่นแต่ว่าขั้นต่อไปนี่ต้องใช้2อันนะทุกคนนะแม่7วันได้มา1เม็ดนะครับทุกคนครับสามารถกลายเป็นไก่ใหญ่นะทุกคนนะแปลงร่างเป็นไก่ใหญ่นะครับสิ่งที่เพิ่มเติมก็คือก็จะผลิตไอ้ผลึกนี้ให้เราได้มากขึ้นครับทุกคนครับใช้เวลา28ชั่วโมงต่อ1อันอะไรเงี้ยนะครับทุกคนครับที่เรามาแลกของนะทุกคนนะนี่นะครับทุกคนครับถ้าสัตว์เลี้ยงเราระดับ3ขึ้นไปครับเราสามารถแลกเกาะปลาวาฬได้แล้วนะใครที่ไม่มีเกาะปลาวาฬนะครับอยากได้เกาะปลาวาฬนะทุกคนนะก็มาเลี้ยงสัตว์เลี้ยงครับให้ถึงเลเวล3นะครับทุกคนครับแล้วก็ของพ่อหนุ่มสัตว์เลี้ยงคุณนี้ใช้ตังค์นะทุกคนนะเนี่ยใช้ตังค์แค่12,000เองวิธีนั้นถ้าสัตว์เลี้ยงเลเวล3ก็จะสามารถได้เกาะปลาวาฬเลยครับสำหรับใครที่ยังไม่มีเกาะปลาวาฬนะอย่าลืมครับอย่าลืมเตรียมตัวมาแลกได้เลยนะครับสามารถกลายเป็นไก่ใหญ่นะทุกคนนะขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับเดี๋ยวไปดูบอร์ดนิดนึงเผื่อมีคนมาพิมพ์บอร์ดเราไม่ค่อยได้เล่นเกมนี้ไม่รู้จะมีใครมาพิมพ์บอร์ดเราหรือเปล่าครับน้องพลอยครับนี่หายไปเลยนะพี่นะไม่ค่อยได้เล่นเลยขอโทษทุกคนด้วยนะครับตอนนี้มีติดเกมอื่นอยู่เกมมันไม่อัปเดตเนื้อเรื่องอ่ะมันไม่มีแมปใหม่อ่ะเกมเนี้ยมันมีแต่ของตกแต่งเพิ่มมาเรื่อยๆนะพี่ก็เลยไม่ค่อยได้เข้านะครับขออภัยด้วยนะครับนี่น้องเทโนคุงนะครับหายเงียบอีกแล้วนะทุกคนนะน้องแท็กซี่ก็บอกว่าหายเงียบอีกแล้วโอ้ขอโทษเดี๋ยวจะพยายามเข้าเกมนี้บ่อยๆนะครับทุกคนครับโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ Achieve เกมนี้เปลี่ยนคำว่า Achieve เป็นคำว่า Save แทนแล้วนะทุกคนนะมันก็คือ Cloud Save ครับเขาบอกว่ามันคือ Cloud Save นะดังนั้นเราก็กดตรงนี้ได้เลยนะครับบ๊ายบายจ้า ด้วยนะครับนี่น้องเทนโนคุงนะครับหายเงียบ
แล้วนะทุกคนนะรถแท็กซี่ก็บอกว่าหายเงียบอีกแล้วโอ้ขอโทษเดี๋ยว